สวัสดีพรครูวันเอนะคะมีใครรู้บ้างว่าวันที่29กรกฎาคมเนี้ยคือวันอักษรไทยครูคะตกลงมันชื่อวันอะไรกันแน่ในครูบอร์ดวันอักษรไทยคือใช้กันหลายชื่อมากมากมากเลยมีวันภาษาไทยวันอักษรไทยวันภาษาไทยแห่งชาติวันภาษาแห่งชาติเนี่ยคือเห็นใช้กันหลายชื่อนะคะใดๆก็ตามวันที่29กรกฎาคมนี้ค่ะเป็นวันที่เราระลึกถึงการที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นนะเมื่อปี1826นะคะแล้วก็เรานักเขียนเนี่ยค่ะคือคนที่อยู่กับตัวอักษรน่ะเพราะฉะนั้นค่ะในเมื่อมันสำคัญขนาดนี้ค่ะครูตัดสินใจที่จะแจกอีบุ๊กแจกอีบุ๊กโดยการที่ครูจัดโปรโมชั่นพิเศษมีทั้งโปรที่ซื้อหนังสือแถมอีบุ๊กแล้วก็มีทั้งโปรที่ซื้อคลาสแถมอีบุ๊กด้วยนะคะคุณมาถ้าเกิดว่าใครชมคลิปนี้ทาง YouTube เข้ามาที่หน้าเพจได้เลยในเพจเนี่ยครูจะมีโปรทั้งหมดนะคะ13โปรคุณพระคุณเจ้ามี13โปรนะคะรายละเอียดเนี่ยคือต้องดูกันละเอียดจริงๆมันเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าใดๆก็คือครูตั้งใจอยู่แล้วว่าครูจะแถมอีบุ๊กให้อีบุ๊กเนี่ยครูแจกแค่หมดโค้ดแรกครูขอกิฟต์โค้ดจากเมฟมาแล้วถ้าเกิดว่าโค้ดหมดก็คือหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือเข้ามาเช็คดูกันก่อนนะคะว่าอยากจะได้หนังสือเล่มไหนอยากจะได้อีบุ๊กเล่มไหนนะคะแล้วก็ค่อยบอกแอดมินนะทีนี้อีบุ๊กที่ครูจะแจกนะคะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเลยที่ครูจะแจกในโปรนะก็จะมีกลุ่มงานวรรณกรรมน้ำเอกอะไรคืองานวรรณกรรมน้ำเอกก็คือครูวันนะคะได้นำนิยายฟิกชันและอันเป็นบันเทิงคดีแล้วบันเทิงคดีค่ะของนักเขียนระดับโลกค่ะเอามาแปลให้พวกเราได้อ่านกันและไม่ใช่แค่นั้นคุณรู้ป่าวว่านักเขียนระดับโลกเขามีความเทพเซียนคืออะไรเขามีเทคนิคขั้นเทพขั้นพรหมขั้นเซียนคุณพระคุณไม่รู้หรอกจนกว่าครูจะบอกคุณดังนั้นนะคะงานวรรณกรรมน้ำเอกทั้งหมดของสำนักพิมพ์สัตบัณฑ์ครูวันค่ะเขียนบันทึกท้ายเล่มซึ่งบันทึกท้ายเล่มทุกเล่มเลยครูชี้ให้เห็นเทคนิคพิเศษของนักเขียนระดับโลกค่ะกลุ่มที่สองเป็นงานเขียนของครูเองค่ะที่ครูจะแจกในโปรโมชั่นนี้ด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มที่สามที่แจกนะคะก็คือหนังสือสอนเขียนมีทั้งตั้งไข่มีทั้งไทม์ไลน์ขั้นเทพแล้วก็โชว์ดอนเทลซึ่งอันนี้แจกตามโปรมีทั้งซื้อหนังสือแล้วก็แถมอีบุ๊กแล้วก็มีทั้งซื้อคลาสแล้วก็แถมอีบุ๊กซื้อคลาสคู่หนังสือแถมอีบุ๊กเนี่ยซึ่งหลายคนอาจจะถามครูว่าอ้าวครูคะถ้าสมมติหนูซื้อโชว์ดอนเทลเล่มไปแล้วว่าหนูจะเอาโชว์ดอนเทลอีบุ๊กไปทำอะไรอย่างเงี้ยอีบุ๊กกับข้อดีของมันก็คือมันอัปเดตไงคือถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตใหม่ครูก็จะอัปเดตลงไปในอีบุ๊กด้วยนะคะแล้วก็ตัวคูปองคูปองเนี่ยก็คูปองส่วนลดคลาสเรียนหลายคนถามคูปองอะไรคะเนี่ยคือเนื่องจากว่าครูมีคลาสเรียนสอนเขียนหลายคลาสอยู่ด้วยกันนะคะอย่างตั้งไข่เนี่ยนะคูปองส่วนลดคลาสเรียนก็จะหน้าตาอย่างนี้ซึ่งแน่นอนมันจะมีวันหมดอายุใช่ป่ะเช่นหมดอายุวันที่31ธันวาคมปี66อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณซื้อหนังสือเล่มและแถมอีบุ๊กเนี่ยพอคูปองมันหมดอายุปั๊บมันก็จะต่อโดยอัตโนมัติเลยนะคะเพราะฉะนั้นความคุ้มของอีบุ๊กนะที่แถมเนี่ยก็คือมันจะต่ออายุคูปองอัตโนมัติแล้วถ้ามันมีอะไรใหม่มันก็จะอัปเดตในนั้นอัตโนมัติเลยนะคะในโปรคุณได้ทั้งส่วนลดแล้วก็ยังได้แถมอีบุ๊กด้วยนะคะซึ่งคุณเลือกได้เลยว่าคุณจะเอาแถมเป็นหนังสือเล่มที่คุณซื้อหรือคุณจะเอาแถมเป็นโค้ดแรกหนังสืออื่นก็คือเลือกได้นะเดี๋ยวลองเข้ามาดูที่หน้าเพจแล้วกันนะคะวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนไปเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนโชคดีประสบความสำเร็จเฮ้งๆรวยๆไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ